เดชมาอ๋อใช่ไม่ได้ไปเล่นกับพี่ณเดชค่ะไปคือมันเป็นแอคทิวิตี้ที่คนที่แบบเทรนด้วยกันนะคะที่ฮอตแมนนะคะเขาจะทำแบบอาทิตย์ละครั้งแล้วเป็นครั้งแรกที่หนูว่างไม่ได้นัดพี่แบร์ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะไปด้วยซ้ำไม่มีเลยค่ะโหจะผักกันแทบล้มใช่ยายาถึงไปที่จะเล่นบาสอยู่แล้วใช่ใช่ใช่หนูเล่นเอาจริงๆหนูเล่นไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าหนูชอบเล่นใช่พี่แบร์ค่ะหนูรู้ว่าหนูห่วยแตกมากเลยค่ะแฟนคลับเหมือนสนามบาสมีอยู่เราสองคนหมายว่าเขามองกันแค่สองคนไงมีตั้งหลายคนใช่ไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือเราแข่งเขาแข่งกันเขาแข่งขันกันสูงมากใช่ใช่เราอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าเราก็ตีกันพอสมควรค่ะเวลาไปทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันบ่อยไม่แบบมันแบบผเอิญบังเอิญบังเอิญอุ้ยโทษค่ะบังเอิญแบบทีมฮอตแมนชวนค่ะเลยไปเจอกันก็ในกลุ่มก็รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าแบบเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอยู่ไปเปล่าเดี๋ยวเราไปด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ได้โอกาสได้แบบไปเล่นอะไรอย่างงี้ก็ถ้ามีใครชวนก็ไปค่ะเพื่อนยิ่งน้อยๆอยู่มีแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังพอมีอยู่ค่ะอะไรไปทำกับพี่เขาอีกไหมคะไม่ได้ว่างตรงกันนะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวบอกค่ะขออนุญาตไปเฝ้าพี่แบร์เล่นบ้าง no หนูลงทุกแมตช์ที่เขาให้ลงคนเข้าใจผิดไปแล้วว่าเราแบบไปหาพี่แบร์ที่สนามบาสตอนแรกไม่ใช่ no ไม่ใช่ค่ะคือหนูอยากไปเล่นใช่ใช่จริงจังแบบจริงจังเลยไม่ไหวแล้วค่ะไม่รับประทานแต่แบบก็ได้อยู่แต่ว่าเอายังไม่เก่งค่ะให้พี่แม่สอนไหมคะก็ดูทุกคนตรงนั้นเก่งหมดคือเขาเป็นเทรนเนอร์กันหมดอะค่ะก็เลยเก่งหมดการสอนของพี่เขาใช่ไหมก็ดูพี่เขาเล่นค่ะก็แต่หนังในหลายที่แฟนๆเอาเราไปเปรียบเทียบกับน้องแอลลี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็เหมือนกันนะคะหนูเคยเจอน้องตอนที่น้องแบบเด็กกว่านี้มากๆอะค่ะแล้วแม่พูดกับแม่น้องแอลลี่ว่าตอนเด็กๆอะหน้าคล้ายกันมากแบบหน้าคล้ายๆกันเลยค่ะก็รู้สึกว่าน้องเหมือนกันค่ะในระดับนึงค่ะแต่ว่าน้องเขาก็มีความแบบเป็นตัวตนของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วอยากเอาย่าไปเปรียบเทียบกับน้องจริงเหรอทำไมอ่ะไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเหรอไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบโอ้โหน้องเขาเด็กมากกันนะหนูแบบอายุมากกว่าแบบรอบนึงเลยอ่ะเหมือนไม่เหมือนไม่เสียหายค่ะเพราะว่าเอาจริงๆในเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นคนเดียวกันค่ะคนเสียใจไหมอ่ะเพราะน้องยังเด็กอยู่เลยเนาะน้องไม่เสียใจหรอกมั้งไม่รู้ว่าตอบแทนน้องเขาอีกไม่น้องไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเขาเล่นดีมากใช่ย่าก็จะถูกจับไปเปรียบกับคนโน้นคนนี้ใครเป็นคนเขียนเนี่ย น้องเขายังเด็กอยู่เลยสงสาร เดี๋ยวก็ชินค่ะอุ้ย เดี๋ยวก็ชินค่ะ เดี๋ยวก็ชินค่ะ เพราะว่าเอาจริงๆการที่แบบว่าใครมาเล่นเป็นใครตอนเด็กอะไรเงี้ยมันก็ต้องคนเขาก็ต้องเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันเหมือนไหมแต่ว่าเท่าที่ฟีดแบ็กมาค่ะน่าจะแบบส่วนบุคคลน้อยมากๆที่คิดว่าไม่เหมือนค่ะส่วนมากทุกคนคิดว่าเหมือนมากๆจริงๆตอนก่อนถ่ายเรามีได้คุยกับน้องไหมว่าตอนเด็กๆเราอาจจะบุคลิกแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งสองคนเลยค่ะทั้งซาช่าทั้งแอลลี่เลยค่ะว่ามันคล้ายๆกันกามอ่ะกามใหญ่เท่ากันเลยค่ะค่ะชมชินแล้วกับเรื่องที่แบบค่ะใช่ใช่แต่ในเรื่องฝีมือการแสดงของน้องเราก็ชื่นชมว่าดีมากทุกคนบอกว่าแบบทุกคนร้องไห้ตอนที่น้องแบบเอาไปดูกันค่ะค่ะทุกคนก็ชินกันรอชินตรงนี้ใช่ยังไม่ชิน
็ชินทุกเมย์ฝากถ่ายรูปถ่ายก็ได้ไปไม่ได้เกาหลี